ส่วนกรณีของคุณพิงกี้สาวิกานะครับศาลเมตตาอนุญาตให้คุณพิงก y เนี่ยปลดกำไร EM ตามคำร้องขอต่อศาลนะครับเพื่อความสะดวกในการรับการแสดงแล้วก็การเดินทางด้วยเหตุผลใช้หลักทรัพย์น่าเชื่อถือแล้วก็ยืนการานปฏิเสธมาตลอดว่าเป็นเพียงนักลงทุนในคดีช่องโกงแชร์ Forex 3D นะครับซึ่งวันนี้ครับทางคุณพิงกี้จำเลยที่7ของคดีนี้ ร้อมกับทนายความเดินทางมาที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษตั้งแต่ช่วงเช้าครับเข้ารายงานตัวต่อศาลเป็นครั้งที่2ตามนัดแล้วเข้าด้านหลังของศาลนะครับหลังจากเมื่อวันที่30พฤศจิกาย,ยน65ศาลอาญาอนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชวคราวระหว่างการพิจารณาโดยศาลตีราคาประกัน5ล้านบาทครับคุณพิงกี้สาวิกาก็ได้ยื่นคําร้องต่อศาลขอความเมตตาจากศาลครับให้มีคําสั่งอนุญาตปลดกำไร EM เเนื่องจากความสะดวกในการรับงานสแสดงเพื่อหาไรายได้ เพราะการติดกำไร EM จะสร้างปัญหาในการแสดงและการเดินทางนะครับสารพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตปลดกำไร EM ตามคำขอครับเนื่องจากเห็นว่าหลักทรัพย์ที่ตีราคาประกันน่าเชื่อถือและทางคุณพิกกี้สาวิกาเองก็ให้การปฏริเสธมาโดยตลอดยืนยันว่าเป็นเพียงลักลงทุนเท่านั้นไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในการกระทําผิดพร้อมกับกําหนดเงื่อนไขห้ามออกนอกราจาณาจักร หากเปลี่ยนทิ่ินที่อยู่ก็ให้แจ้งต่อสารภายใน7วันและให้รายงานตัวต่อสารทุกเดือนจนกว่าจะมีเหตุเปลี่ยนแปลงและให้แจ้งต่อมทราบนะครับอันนี้รูปอัปเดตของเธอเนี่ยนะฮะก็มีการตัดผมผม,มสั้นเลยนะฮะอันนี้เป็นภาพจากทาง IG ของเธอนะครับแล้วจริงๆนักข่าวพยายามที่จะสัมภาษณ์คุณมิกกี้นะตอนที่อยู่ที่ศาล<า>แต่คุณมิกกี้กลับทันทีเลยหลังจากศาลอาานุญาตให้ปลดกำไล e m ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อนะฮะ